สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ ok2home.com เว็บ IT ของเรานะครับวันนี้เรามาในหมวดของ Sound นะครับตัวนี้เป็น Nubwo X12 นะครับ Gaming Headset นะครับตัวนี้เขาบอกว่า for hardcore gamer ด้วยนะครับผมก็ชาว hardcore ทั้งหลายก็จัดสรรกันไปลองเทสดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับลักษณะตัวกล่องเป็นอย่างไรนะครับดูกันชัดๆนะฮะด้านบนเป็นอย่างนี้ครับด้านหน้าจะบอกชื่อยี่ห้อตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่น X12 นะครับผมแล้วก็ตรงนี้บอกสำหรับ Hardcore Gamer โดยเฉพาะนะครับและที่สำคัญตรงนี้เขาบอกว่าเป็น 4D นะครับ Vibration ก็คือมีระบบสั่นแล้วก็ 4D Extreme Bass นะครับผมเสียงเบสเนี่ยจะพุ่งทะยานนะครับเบสลึกมากๆลงไปเสียงลึกนะครับฟังชัดเจนมากสำหรับเสียงเบสนะครับตัวนี้โอเคดูด้านข้างกันก่อนนะครับก็จะมีรุ่นบอกตรงนี้นะครับเป็นยี่ห้อแล้วก็ Gamer is Evolution นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังส่วนนี้จะบอกรายละเอียดเชิงลึกนะครับก็คือในส่วนนี้ก่อนนะครับจะบอกว่าตัวนี้มีไฟด้วยนะครับแล้วก็วัสดุทำจากอะไรนะครับมีไมค์ให้ด้วยไมค์เป็นชนิดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกขนาดของหูฟังว่าหูฟังจะขนาดกว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของพอร์ตนะครับแล้วก็ไมค์นะครับบอกว่าพอร์ตเป็นลักษณะแบบไหนมี USB นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับผมตรงสายนะครับจะมีปุ่มคอนโทรลให้ว่าปรับวอลลุ่มปรับ Vibration แล้วก็ปรับ Lighting ได้นะครับในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ส่วนด้านล่างจะเป็นรายละเอียดเชิงลึกนะครับผมก็จะเป็นขนาดนะครับรับเสียงได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตัวนี้ก็บอกว่ารับเสียงตั้งแต่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้บอกนะครับขนาดมันจะบอกประมาณ 50 มิลลิเมตรนะครับความกว้างแล้วก็ปลั๊กใช้เป็นหัวแจ็คเป็น 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็เป็น USB นะครับเพื่อเสียบต่อไฟแล้วก็ระบบสั่นนะฮะโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวสินค้ากันเลยนะครับว่าลักษณะสินค้าจะเป็นยังไงเชิญเลยครับมาแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับ Nubwo X12 โอเคสิ่งที่เขามีมาให้นะครับตัวนี้จะมีตัวลำโพงนะครับก็คือตัวนี้นะครับขาตั้งผมเอามาเองนะครับไม่ได้แถมมาให้นะครับแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้นะครับแถมมาให้ในตัวกล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดูดีไซน์กันชัดๆนะฮะตัวนี้จะมีไฟให้ด้วยนะครับสีสวยด้วยนะครับมีไฟตรงไมค์ให้ด้วยนะฮะดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมหมุนให้ดูนี่นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูจากมุมกล้องด้านบนกันเลยดีกว่านะครับลักษณะนะครับด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะครับรุ่นตรงนี้นะครับด้านบนก็จะมีรุ่นบอกตรงนี้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับเคลือบกับตัวนี้เป็นพลาสติกเคลือบนะครับเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะครับเคลือบตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถยืดได้นะครับมีเส้นสลิงอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับมองกันชัดๆนะฮะมีสลิงอยู่ด้านในนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับซึ่งตัวนี้มีไฟ LED นะครับทั้งหมด 16.8 ล้านสีนะครับผมสามารถเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแสงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูลักษณะของสีนะครับจะเปลี่ยนเฉดสีไปเรื่อยๆมองชัดเจนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเลฟซ้ายไลท์ขวานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนวัสดุข้างๆตรงนี้จะเป็นไมค์นะครับผมไมค์นะครับเป็นไมค์ตรงนี้ก็จะสามารถพับงอได้ซึ่งจะมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของหูฟังตรงนี้นะครับตรงนี้จะหูฟังจะมีขนาดนะครับ50 มิลลิเมตรนะครับความกว้างตรงนี้นุ่มนะครับ50 มิลลิเมตรตรงนี้ก็จะมีผ้าหนาๆนะครับหนาพอสมควรเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็น 4DX ด้วยนะครับรับเสียงเบสในย่านที่โอเคเลยนะครับผมโอเคนะฮะนี่นะครับมองกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับสามารถยืดได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะยืดหดได้โอเคนะครับตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับผมซึ่งเป็นเสียงมาตรฐานแต่ตัวนี้เป็น 4DX ด้วยแล้วก็มี Vibration นะครับมีระบบสั่นด้วยเป็นเสียงที่ค่อนข้างโอเคเลยผมลองเทสกับเพลงล็อกมาเมื่อกี้โอ้โหผมจะบอกว่าเป็นเสียงที่คุ้มค่ามากๆนะครับใครที่ซื้อไปนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเสียงบาลานซ์มากนะครับเป็นเสียง 4D Extreme นะครับบาลานซ์เบสสุดยอดนะครับยกนิ้วให้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงใหม่แล้วก็เสียงหูฟังกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับโอ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงของไมค์แล้วซึ่งที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงของไมค์ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเทสให้ดูชัดๆนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับผมเคาะไมค์ตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับไมค์ Samsung ที่ผมเตรียมมานะครับเห็นไหมครับแล้วมาอยู่ที่เสียงตัวนี้แล้วนะครับฟังกันชัดๆนะฮะนี่คือเสียงไมค์แท้ๆของเขาเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับเป็นพอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถควบคุมได้นะครับตรงวอลลุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไวเบรชั่นแล้วก็ในส่วนของการปิดแสงไฟนะครับของไมค์ตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตดูชัดๆนะครับนี่ฮะแต่ไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดไมค์นะครับตัวนี้ไม่มีปุ่มเปิดปิดเสียงไมค์มาให้นะครับมีแค่การเปิดปิดไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นเสียงแท้ๆของเขานะครับสำหรับใครที่สนใจก็จัดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับสุดยอดเลย yeah อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับ Nubwo X12 ตัวนี้จะมีขายในตลาดทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับสลับกับสีดำนะครับและตัวนี้จะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสลับเป็นสีน้ำตาลหนังสีน้ำตาลซึ่งตัวนี้จะให้ความวินเทจเป็นอย่างมากนะครับถ้าให้เลือกผมก็ชอบทั้ง2ตัวแต่ให้ตัวนี้มากกว่าแล้วกันเนาะให้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้จะดูวินเทจนะครับสีนี่นะฮะดูกันชัดๆครับดูกล้องหน้าแล้วกันนะฮะเนี่ยแล้วก็สายอะไรอย่างนี้เขาออกแบบมาเป็นสีที่หรูนะครับหรูจะคิดถึงโซฟาหรูๆสักตัวที่บ้านเลยนะครับใส่นั่งเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็ดูเป็นสีสันที่สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองจัดกันไปดูในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของพอร์ตนะครับตัวนี้พอร์ตเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นบาลานซ์นะครับ2 อย่างก็คือเป็นสีเขียวเป็นหูฟังแล้วก็สีแดงเป็นไมค์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกเป็นรูปบอกตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นรูปหูฟังแล้วก็รูปไมค์นะครับซึ่งเป็นหัวทองด้วยนำสัญญาณได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นส่วนของ USB ซึ่งมันจะมีส่วนของ vibration แล้วก็ไฟ LED อยู่ในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่เสียบนะครับส่วนนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะวัสดุก็อย่างที่เห็นนะครับมีโลหะนะครับพลาสติกแล้วก็เป็นหุ้มตรงนี้นะครับเป็นหนังเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้หุ้มนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันในเว็บ ok2home.com นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเข้ามาเลือกซื้อกันนะครับเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสั่ง500 บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ Facebook Live อย่าลืมแวะเข้ามาคุยกันนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เสียงผมก็ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ก็ยังมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันเห็นไหมครับผมทุ่มเทเพื่อทุกคนนะครับผมโอเคอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณที่รับชมครับ